ครจำทัวร์ศูนย์เหรียญได้บ้างสำคัญนะครับทัวร์ศูนย์เหรียญถ้าเกิดเราจำยุคนั้นได้เนี่ยเราจะจำหนึ่งเรื่องได้ง่ายๆคือว่าเราเริ่มตื่นเต้นกับจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา15 20 25 30ล้าน40ล้านแล้วก็เริ่มมีสิ่งที่มันแดงขึ้นมาก็คือว่าจำนวนมากที่เข้ามาเนี่ยคือทัวร์ศูนย์เหรียญคำถามคือคนไทยได้อะไรทัวร์ศูนย์เหรียญบ้างชุมชนได้มั้ยครับนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาจับจ่ายเข้าชุมชนมั้ยครับเข้าโรงแรมรายย่อยมั้ยครับที่คือตัวตั้งครับสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ต้องเรียนว่าในเชิงของนโยบายภาครัฐเองเนี่ยผมขออนุญาตไม่โทษใครเลยเพราะเป็นสิ่งที่ทำผิดมาตลอด10 20 30ปีเราคิดนับด้วยตัวเลขแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยไปที่ประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งปันไปสู่ส่วนภาคต่างๆของสังคมกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่2ตัวอย่างเช่นนะครับเราไม่จะบอกว่าแต่ละปีเราส่งออกข้าวได้เท่าไหร่เกษตรได้เท่าไหร่ตั้งคำถามสิครับมันกลับมาที่เกษตรกรกี่เปอร์เซ็นต์ชุมชนกี่เปอร์เซ็นต์ชาวนากี่เปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวของนโยบายท่องเที่ยวเหมือนกับความล้มเหลวของนโยบายเกษตรอันนี้ขอเรียนตรงๆว่าผมพูดเรื่องนี้มา10ปีตั้งแต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองดูใน Facebook พบผมได้ผมพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือทำไมเราถึงนับตัวเลขรายได้ที่เกิดจากนายทุนทำไมเราไม่นับตัวเลขรายได้ที่แบ่งปันเข้าสู่ประชาชนชาวไทยเราอยู่ประเทศเดียวกันเขาไม่มีสิทธิ์ได้รายได้หรืออย่างไรนี่คือตัวตั้งใหม่ที่ผมขอมาแนะนำว่าการท่องเที่ยวยุคใหม่เรามีเวลาปรับนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาละจีนปีหน้าอาจจะเริ่มเข้ามาเราปรับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวไปอยู่เฉพาะเจ้าของโรงแรมใหญ่แต่มันต้องย้อนกลับไปที่ชุมชนได้อย่างไรมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับลองนึกภาพนะครับวันนี้เราก็ยังกลับมาเรื่องเดิมแล้วนั่งอ่านข่าวอยู่โหตอนนี้นักท่องเที่ยวมาละวันนี้เท่านี้เดี๋ยวคาดการโอ้โหเราจะเข้ามาสูงสุดเรียนตรงๆครึ่งหนึ่งผมดีใจนะยังไงก็ต้องบอกว่าดีใจมาดีกว่าไม่มาครับแต่ครึ่งที่2ย้อนกลับไป2ปีที่แล้วสมัยใครจำได้เรือล่มที่ภูเก็ตผมลงไปในพื้นที่ภูเก็ตในวันนั้นผมก็เสนอว่ามันคือโอกาสในการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวเพื่อกลับถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงสินี่คือหน้าที่ที่ต้องทำให้ได้ลองนึกภาพนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมีแค่นี้เลยครับ1ใครชอบเล่น YouTube เปิดเข้าไปดูบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์นักท่องเที่ยวต่างชาติจะญี่ปุ่นจะชาติไหนจะฝรั่งไปที่เดียวกันหมด1เมื่อวานเพื่อนผมกับจากอเมริกาไปเยาวราชทุ่มครึ่งถอนตัวนะครับเพราะอะไรคนแน่นแบบโหดมหาศาลเลย2ไอคอนสยามครับ3ตลาดนัดตามหัวเมืองครับตามแถวๆนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาหมดเนี่ยกระจุกอยู่ไม่กี่ที่เองดูดีนะครับแถวนี้เองเนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาไม่ได้ส่วนแบ่งการท่องเที่ยวเลยแม้แต่บาทเดียวในขณะที่สิ่งแวดล้อมดีเหลือเกินมีกามารุณอิสลามเป็นมัสยิดระดับยุคไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันน่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าครับลองนึกภาพนะครับคนต้องไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ทำไมไม่เปลี่ยนใหม่ให้คนเนี่ยมาเสพกรุงเทพยุค100ปีที่แล้วที่คลองสามวาล่ะนี่คือที่ที่ยังคงความเป็นกรุงเทพเมื่อ 1-200 ปีที่แล้วได้อย่าง completely คลองแสนแสบที่คนกรุงเทพตรงกลางบอกว่าโอ้โหน้ำมันน่ามากเลยโอ้โหปลาเต็มเลยอันนี้มันคือสิ่งนึงที่เราลองนึกภาพว่าลองคิดสิครับว่าแทนที่นักท่องเที่ยวจะกี่สิบล้านคนไม่รู้ไม่เป็นไรทุกคนต้องแห่มาเยาวราชถ่ายรูปออกไปให้คนอื่นดูซึ่งดีไม่เป็นไรไม่ว่ากันเลยแต่ช่วยแบ่งเข้ามาเขตกรุงเทพตะวันออกบ้างมาคลองสามวามีบุรีหนองจอกนั่นคือหน้าที่ใครครับมันจะมาคนที่2นะททต้องหยุดการโปรโมทงานเป็นอีเวนต์เอาเงินปาลงอีเวนต์ทำบูธทำอะไรไปหมดเลยสุดท้ายททไม่ได้คิดครับว่าเงินกลับมาที่ประชาชนเท่าไหร่ผมถึงเสนอททครับผมว่าททต้องยุติการตั้งเป้าด้วยการเอาอินบาวเข้ามาเพียงอย่างเดียวททต้องคิดว่าเมื่อรายได้เข้ามาแล้วเราใช้คำว่า economic distribution กลับไปที่ชุมชนต่างๆรอบๆเอาแค่กรุงเทพอย่างเดียวก่อนนะครับไปที่กรุงเทพตะวันตกออกกี่เปอร์เซ็นต์ไปที่ตลาดนางเลิ้งกี่เปอร์เซ็นต์ใกล้ๆแค่นี้เองมีอีกที่หนึ่งใครจะแปลกใจพระประแดงครับเจ๋งไหมครับนั่นคือมอญนะครับ
คำถามครับนักท่องเที่ยวเคยไปเที่ยวมอนทาวออฟอาเซียนไหมไม่เคยทำไมเราไม่เปิดหัวข้อใหม่มอนทาวออฟอาเซียนอยู่ที่พระประแดงนี่เองใกล้กรุงเทพนิดเดียวขับรถมากลายเป็นเจอบางกะเจ้าอาหารแบบมอนวัดแบบมอนอย่างนั้นดั้งเดิมคำถามก็คือมอนทาวกับเยาวราชทาวขับรถจริงๆห่างนานเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงแต่คำถามทำไมรายได้มันห่างกันขนาดนี้ครับนี่คือหน้าที่ธทต้องเปลี่ยนใหม่เลยว่าเงินที่เข้ามาจะแบ่งจัดสรรไปที่ประชาชนเท่าไหร่